สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกิฟอร์ชิปลีกหรือ BCL นะครับเป็นซีซั่นฟูลทีมชาติส่งท้ายในภาค2024แล้วเลขสวยซะด้วยซีซั่นที่200นะครับผมรอบชิงชนะเลิศครับมาทีมชาติที่คนใช้มากที่สุดในอีเวนต์ทีมชาตินะครับก็คือฝรั่งเศสครับเจอกันครับระหว่างคุณฟุกพบกับคุณพีใครจะเป็นแชมป์ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมพีมาจากขับ4กุมารฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมฟุกจากวันเลิฟเจอกันฝรั่งเศสเหมือนกันมาดูการจัดทีมนะครับต่างกันหรือว่าเหมือนกันแค่ไหนนะครับฝั่งของคุณพี4213ลองบอลเคาน์เตอร์ครับปาตูอัลฟงอาเรอร่าครับคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบากับดาโยอูปาเมกาโนแบ็กซ้ายลูคัสเอดองเดสแบ็กขวามาโลกุสโตกลางรับออลเองชูเอเมนี่ครับแล้วก็ CMF ยืนต่ำๆหน่อยนะครับเอโกโลกองเต้นะครับกลางลุกยืนออกขวาหน่อยนะครับอังโกลกิสมันหน้าต่ำคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับคู่หน้าคิเลนเอ็มบัปเป้โดยมีเบนเซม่ายืนเป็นเอาฟอลส์ไนนะครับส่วนฝั่งคุณฟุกนะครับ4132ควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นวิสซองบ้าคู่เซนเตอร์นะครับวิลเลียมซาลิบากับไรโอปาเมกาโน่เหมือนกันนะครับแบ็กซ้ายเป็นผู้น้องนะครับเตโอเอนองเดสแบ็กขวาซูนกุนเด้ครับกลาง2คนจากเรอัลมาดริดนะครับออริแองชัวเมนี่กับเอเดียร์คอมาวิงก้าครับปีกด้านซ้ายปีกตามคริสโคมันครับด้านขวาอุสมานเดมเบเล่คู่หน้าเป็นโคโลโมนี่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมก็มีการ์ดทีมชาติสวยหลายตัวเหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งของคุณฟุกนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งคู่ใช้เกรดเซตเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นแผนเนี่ยใช้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์สำหรับคุณพีนะฮะส่วนคุณฟุกเป็นควิกเคาน์เตอร์แต่เซาเกตสามารถปรับสลับไปมาได้ทั้ง2สไตล์นี้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณพีเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาถึงก็เตะอัดเลยใช้ชุดเสื้อสีน้ำเงินนะโมเดลทีมเย้านะครับส่วนฝั่งคุณฟุกบุกจากขวาไปซ้ายนะครับใช้ชุดเสื้อสีขาวนะครับโมเดลทีมเยือนนะครับผมแน่นอนมีเอ็มบัปเป้เหมือนกันทั้งสองฝั่งแต่ที่น่าสนใจคือคุณพีมีเบนเซม่านะครับเป็นตัวประคองและเป็นตัวดึงกองหลังออกมาซึ่งก็ใช้ได้ผลในรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามคลิปการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับมาดูกันครับว่า90นาทีจะเป็นของใครแล้วจะมีการต่อเวลาพิเศษหรือเปล่านะครับหรือจะไปถึงจุดโทษนะครับผมเราต้องได้แชมป์ในนัดเดียวแบบนี้เลยนะครับบอลอยู่ที่โคมันครับบอลบุกของคุณฟุกนะครับคามาวิงก้าคามาวิงก้ายืนคู่กับชูอาเมนี่นะครับให้ไปทางขวาที่เดมเบเล่มาดวลกับเอโนเดสผู้พี่นะครับผมหมุนได้แล้วไปเส้นหลังหมุนกลับมาให้คามาวิงก้าตั้งป้อมเปิดเลียดโมนี่แล้วให้ที่โคมันนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับคุณฟุกจากกิ๊กซิตี้โคมันบางคนบอกว่าให้ออกกฎเลยครับพี่ใครกดข้ามรีเพย์เนี่ยให้แบนจากการแข่งขันโอ้พิจารณาอยู่ครับพิจารณาอยู่ครับผมก็เพื่อรักษาบรรยากาศโดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นผู้แข่งขันที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังกันนิดนึงเอาประตูนี้เสมอได้เลยครับคุณพีจากเอ็มบัปเป้ไม่ต้องรอนานครับ1เพย์ต่อ1เพย์1ลูกต่อ1ลูกนะครับผู้อ้าวใครวาร์ปมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยผีหลอกโดนกันไปคนละฝั่งละ1ประตูนะครับผู้ประตูของทั้ง2ฝั่งครับนี่ฮะให้มากองเต้เติมขึ้นมาครับแล้วเป็นเอ็มบัปเป้กดด้วยซ้ายลูกนี้เอาละครับกลับมาเท่ากันนะกับสู่เกมแบบไม่ต้องเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ต้องเปลี่ยนโมเมนตัมแค่10นาทีครับกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมครับจังหวะเขี่ยของคุณพีก็ทำงานแล้วนะครับแต่ก็อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณฟุกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเขี่ยลูกต่อไปต้องระวังมากขึ้นเลยครับชัวร์มินี่เบิ้ลทันทีคุสโตครับจากแบ็คขวานะครับผมหุบเข้ามาช่วยได้บอลเป็นของใครปั๊มไปปั๊มมาเป็นของคุณพีเลยครับกองเต้ให้เอ็มบัปเป้เอ็นคุณครูมาถึงเบนเซม่าเบนเซม่ามุนซ้ายมุนขวาให้ที่กิสมันกิสมันไหลนิ่มๆเกียนคุณครูติดบล็อกพยายามที่จะบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะครับแต่ว่าติดบล็อกไปซะก่อนสวนกลับทันทีครับคุณฟุกออกมาทางซ้ายที่โคมันหมุนไปเอายังไงดีเพื่อนวิ่งนำทางไป1คนจ่ายไม่ได้ช่องไม่มีม้วนมาอีก1รอบกระชากหนีไปกระแฉลบเข้าทางอามาวิงก้าให้ไปที่บัปเป้จ่ายต่อยที่เอาไม่ยิงให้โอ้ยล้มไปทั้งคู่อาจารย์ว่ายังไงอาจารย์ไม่ได้มองอะกำลังดูกินโอ้ไม่ฟาวครับแล้วคุณพีมาที่เอ็นคุณครูให้ที่บัปเป้วิ่งมาแล้วทางซ้ายที่กองเต้เติมมาแล้วกองเต้ขอยิงเองละกันติดขาโอ้แป๊กเฉยเลยมาใหม่ครับโอ้โหจับบอลแล้วหน้าแล้วยิงที่ซ้ายลูกนี้เหนือคนยิงจริงครับผมเอ็มบัปเป้วิ่งย้อนกลับมาด้วยความเร็วนะครับแต่จับบอลอยู่มัดเลยนะครับแล้วก็เหมือนมีจังหวะลาโบน่าจับบอลด้วยนะครับก่อนที่จะกดด้วยซ้ายดูครับวิ่งย้อนกลับมานะครับนี่ฮะโอ้จะช็อปเทิร์นหรือว่าจะลาโบน่ากึ่งๆกันไปนะแต่น่าจะเป็นลาโบน่าครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ยังทำได้ครับผมเอาละคุณพีแซงนะครับ2ประตูต่อ1ครับโดนยิงก่อนแล้วตอนนี้แซง2ลูกรวดนะครับผม
แต่เวลายังมีเยอะครับนี่ก็เพียงแค่25นาทีครับปั่นประคองมาใหม่ครับฝั่งของคุณฟุกหมุนไปหมุนมาระวังโดนฉกด้วยครับผมเดมเบเล่ให้ช่วยมัวนี่แล้วเอ็มบัปเป้นี่ก็มีไม่ต้องโชว์ไทม์ครับหมุนไปหมุนมาครับคาร์มอวินก้าแล้วประสานงานการกับชัวร์มานี่เบิ้ลต่อข้างในเบิ้ลต่อทีมโอ้โหวิ่งมาจากไหนนะครับตอนแรกอยู่ข้างหลังดีๆนะครับดูฮะอยู่ข้างหลังนะครับอ้าวผมบอกเลยนะครับ BCL ในภาค2025นะครับเดี๋ยวจะกำหนดแล้วนะฮะสำหรับรอบรองชนะเลิศที่มีการอัดคลิปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝั่งไหนมีการกดข้ามรีเพย์นะครับผมจะมีบทลงโทษนะครับอ่ะว่ากันเลยนะครับผมทุกช็อตปล่อยไหลทุกช็อตนะครับต้องคือสำคัญตัวแดงๆไว้ที่ปล่อยไหลทุกช็อตนะครับผมเชื่อว่าคนที่เข้ามารอบรองชนะเลิศส่วนใหญ่เนี่ยก็มีประสบการณ์แข่งอยู่แล้วนะปล่อยไหลทุกจังหวะทุกช็อตหมายความว่าถ้าดีใจก็ปล่อยไหลด้วยนะครับผมคือบางคนยังอาจจะมีความคิดที่ว่ากดข้ามท่าดีใจของตัวเองเนี่ยเป็นการให้เกียรติฝั่งตรงข้ามนะครับแต่มันไม่ใช่สำหรับการที่เปิดเผยคลิปสาธารณะแบบนี้นะครับผมเพื่อให้คนภาคได้มีเวลาหายใจหายคออธิบายจังหวะด้วยนะครับผมมันมีอรรถรสมันมีองค์ประกอบนะครับถ้าจะเอาข้ามทุกจังหวะนะครับไปเล่นในแรงได้นะครับผมไม่ได้พูดแบบขึ้นเสียงนะครับผมแต่ว่าจังหวะมันกำลังได้ลุ้นทำประตูอีก1ลูกครับโอ้ยพูดไปพูดมาโอ้ทำมาโอ้5ประตูแล้วนะครับ3ประตูต่อ2นะครับแค่33นาทีนะครับไม่ใช่ว่าเกมรับหลวมนะครับดูจังหวะการเข้าทำนี่คือมันเป็นจังหวะการฉาบฉวยโอกาสการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับดูจังหวะการเคลื่อนที่แล้วอ่านจังหวะการเคลื่อนที่นะครับแล้วจ่ายได้ดีนะครับอ่ะเรามองข้ามเรื่องของการกดข้ามไปแล้วกันนะครับผมขอให้เป็นกรณีสุดท้ายขอให้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมสำหรับการแข่งขันใน BCL ในภาค2024นี้แต่ว่าอาจจะมีอีกประมาณ 1-2 ซีซั่นที่ยังแข่งอยู่นะครับยังแข่งไม่จบใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็บอกต่อผู้เข้าแข่งขันกันด้วยถ้ารู้จักกันนะครับผมสำหรับรอบรองชนะเลิศที่เหลืออยู่นะครับต่อไป2025เราจะปรับปรุงกติกาหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าเรามองข้ามเรื่องผิดพลาดพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ดูกันที่การเข้าทำประตูเนี่ยถือว่า5ประตูที่ทำได้นะครับผมก็มีจังหวะที่แหลมคมเฉียบคมนะครับนะโอเค5ตัวที่สุดท้ายของครึ่งแรกครับจังหวะบุกของคุณฟุกมาครับกูมันตกไปข้างในครับคามาวินก้าประคองแล้วงัดคืนที่กูมันโดนดักก่อนครับซาลิบาเคี่ยวมาอีกสายเบนเซม่าครับเบนเซม่าต้องลงมาช่วยหลวงบอลด้วยนะครับเบนเซม่าส่วนปอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับชูอาร์เมนี่ให้มาที่กิสมันเบิ้ลต่อเลยครับเบนเซม่าทำหน้าที่อะไรกันแน่โอ้แหวกไปได้เฉยอู้หูไหลเบาไปหน่อยครับติดไอโดเดสผู้น้องนะครับคาร์มาบิงก้าออกมาที่โคมันฝั่งคุณฟุกบ้างนะครับผมเลาะเส้นมา3นาทีเพย์สุดท้ายเป็นของคุณฟุกหรือเปล่าครับคาร์มาบิงก้าเบิ้ลยาวๆไม่ถึงเดนเบเล่ติดลูคัสมาที่ชูอาร์เมนี่ครับเอาอีกทีนึงดิยังไงโอ้โหแรงไปหน่อยครับ3นาทีตอนนี้กำลังจะหมดลงบอลลอยอยู่กลางอากาศจานยังให้อีกเพย์นึงหรือเปล่าพอฝั่งเกมรับดักได้ก็จบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับคุณพีได้ไป3จากการเข้าทำ5ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งเลยนะครับได้มา3ประตูนะฮะส่วนคุณฟุกนะครับผมก็ได้คืนมา2นะครับห่างกัน1ลูกแบบนี้นะครับรูปเกมก็ยังไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอีก45นาทีวัดกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟังคุณพีเนี่ยได้แชมป์มาแล้ว2สมัย2ครั้งนะครับส่วนคุณฟุกเนี่ยนี่เป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับหรือว่าจะตกเป็นของใครสำหรับซีซั่นนี้นะซีซั่น200นะครับเลขสวยเลยทีเดียวถึงหลังเริ่มแล้วนะครับสลับฝั่งกันแล้วนะครับบอลบุกขอคุณฟุกบุกก่อนแล้วกันมาวินก้าประคองอยู่ออกทางขวาที่เดมเบเล่จี้หรือเปล่าโอ้แบ็กหายครับหลายแบงค์ความกินด้วยต้องมาซ้อนแล้วเคลียร์มาก่อนครับข้างหน้ามีเอ็นคุณภูมงเสยมาเบนเซม่ามงเช็ดไม่ถึงเพื่อนบอลอยู่ที่โคมันอีกครั้งนึงครับเตโอออกมาทางขวาที่คุณเด้ครับไปที่เดมเบเล่โอ้เสียบอลยากเหมือนกันครับคุณฟุกได้บอลแล้วประคองเหลี่ยมดีมากครับโคมันจี้แล้วอุ้ยคุณเด้ฝั่งนู้นบอลไม่ถึงแต่ว่าบอลเข้าทางคุณพีบ้างครับมาที่กิสมันให้กองเต้เบิ้ลไปข้างหน้าครับเอ็นคุณครูขวาสุดมีเลือกมาที่บัปเป้ยิงตามน้ำโอ้โหไม่ค่อยได้สัมผัสบอลแต่สัมผัสบอลแล้วเป็นประตูครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของคิเลนเอ็มบัปเป้โชว์ไทม์ฟีนอมินอลฟินิชชิ่งครับ4ประตูต่อ2ครับถึงบอลคลองบอลอยู่พักใหญ่เลยนะคุณฟุกแต่ว่าพอคุณพีได้บอลแล้วเนี่ยใช้จังหวะไม่มากนะครับเบิ้ลต่อมาป๊อกแป๊ะนะครับแล้วตัวจบนี่คือไม่ต้องล็อกเยอะไม่ต้องเลี้ยงเยอะเลยนะครับผมจับ1-2จังหวะหรือยิงทันทีนะครับก็เป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้ห่างไปเป็น2ลูกนะครับจังหวะการทำเกมของคุณฟุกก็ยังประคับประคองเลี้ยงบอลไปเหมือนเดิมครับรอจังหวะดูการเคลื่อนไหวของนักเตะตัวเองนะครับ
จ่ายตรงไหนได้ก็จ่ายแต่ยังไม่ได้ก็ประคองไปก่อนเอาโดนดับไหมคุณพีก็รอฉับฉวยอยู่เอาแล้วครับดักได้มาแล้วครับกิสมันเบิ้ลไปทันทีครับไม่ต้องรอช้ามาที่เอ็นคุณครูแล้วเบิ้ลไปข้างหน้ากันสวยๆมาที่บัปเป้หมุน1รอบให้มาที่กองเต้เบิ้ลวันทูพลิกไปที่เอ็นคุณครูเดี๋ยวมันจะยิงลูกนี้โอ้ยเข้ามือของบิสซองบ้าเออคุณพีใช้จังหวะความเร็วนะครับในการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วนะครับผมส่วนคุณฟุกก็จะใช้จังหวะความแน่นอนในการต่อหาจังหวะการเคลื่อนที่ของนักเตะแล้วจ่ายนะครับว่าเวลาที่เหลืออยู่นะจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับผมมาที่กองเต้งัดคืนนี่บัปเป้อุ้ยคุกคิกคุกคิกแล้วเข้ามือของมิซองบ้าจังหวะพอถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วคุณพีจะเร่งจังหวะนะครับเร่งจังหวะเข้าทำแล้วก็มีโอกาสได้จบหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลซะด้วยมาดูจังหวะโพซิชันเกมนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งคู่แข่งจะใช้เป็นควิกเคาน์เตอร์หรือลองบอลเคาน์เตอร์สลับกันหรือเปล่านะครับมาครับเล่นสไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์ลองบอลเคาน์เตอร์แต่ว่าจังหวะการเข้าทำเป็นจังหวะการต่อบอลเป็นคล้ายๆโพสิชันนะครับผมฝั่งของคุณฟุกตอนนี้โดนตัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปาเมกาโนยังวิ่งแซงเอ็มบัปเป้ได้อยู่นะเอ็มบัปเป้ไม่ค่อยได้วิ่งนะฮะเพลินไปหน่อยโดนเบียดซะก่อนสายสุดมีครับชัวร์มินี่ไปที่ซาลิบาไปทางซ้ายครับโคมันตกมากลางครับคามาวินก้าเบิ้ลต่อแล้วยังไงล่ะบอลนี่โอ้โหจับบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรมาครับยังประคองได้อยู่ครับยังเก็บบอลได้ยังบุกได้ต่อครับโคมันประคองอยู่คุณพีเกมรับก็ตั้งโซนนิ่งนะครับไม่ได้เข้าพวนแล้วรอจังหวะดักแล้วดักได้แล้วยังไงจ่ายไปจ่ายมาเบิ้ลแม่นๆครับผมการเคลื่อนที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประเทศชาติจะได้เจริญไม่เกี่ยวแล้วครับผมเอาละครับดักได้บ้างครับคุณฟุกขอ2ประตูเพื่อตีเสมอครับเอายังไงดีโคมันประคองแล้วออกมาที่เดมเบล่เข้าซ้ายแล้วไหลลูกนี้ติดซาลิบาเขียวไปก่อนครับคุณพี่ข้างหน้ามีบัปเป้ครับห้อยอยู่นะครับผมตอนนี้บอลยังไม่ตายก็ต้องเล่นกันต่อไปนะครับผมอ้าวดักได้อีกแล้วครับกองเต้ข้างหน้ามี2คนครับเบนเซม่ากับเอ็มบัปเป้งัดมาที่บัปเป้โอ้โหเช็คล้ำหน้าพลาดแบบนี้ยังไงดีครับเฟคช็อตวนกลับมาโอ้แต่เหลี่ยมหนายังได้อยู่ครับอุปาเมกาโน่ต้องเร่งแล้วครับฝั่งของคุณฟุกนะครับผมต้องประคองแล้วประคองมากไม่ได้ต้องเร่งจังหวะแล้วด้วยนะครับผมมัวนี่โมริตวัดไปที่โคมันเอาแล้วโอกาสทองโคมันจับบอลเหลี่ยมนี้แล้วยิงแล้วนี่โอ้ติดปลายส้น โอ้กุสโต้ก็มาบล็อกได้ยังได้อยู่ครับซาลิบาหนุนขึ้นใหม่ครับจ่ายมาที่เข้ามาวิก้าให้ทีนึงเบิ้ลซิกแซกแล้วยิงเข้าไปแล้วเอาละวะเฮ้ยโอ้เข้าทำลูกนี้ทำได้ดีครับทำชิงมาเครื่องนิ่งเครื่องติดแล้วครับเบิ้ลมันแต่เบิ้ลทัสแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ครับเนียนตาเนียนจิกนะครับนี่ไม่มีกดข้ามรีเพย์แล้วนะครับชินมือแล้วดูครับขอทำจังหวะนี้ทำได้ดีมากครับเอาแล้วครับมีเสียวหลังแล้วครับคุณพี่แล้วตอนนี้ได้กดหยุดเกมปรับแผนส่งตัวสดๆลงมาแล้วนะฝั่งคุณพี่ใช้หลัง5ท้าระลุกแล้วครับตอนนี้ต้องการรักษาสกอร์นะครับใส่เซนเตอร์โอเลนี่โยโล่ลงมาครับโอ้เซนเตอร์3คนเปลี่ยนกองหน้ามาที่แซวแต่แต้วแต่แถวลงมานะครับตัวสดๆลงมาวิ่งหน่อยนะเป็นคุณครูหมดแรงแล้วนะครับผมส่งตัวสดๆลงมาตอนนี้อยากเห็นฝั่งของคุณฟุกนะครับว่าจะปรับยังไงนะครับจะปรับแผนยังไงใช้เป็น4132นะครับก็ยังเป็นหน้า2อยู่แต่ว่ามีหน้าต่ำนะหน้าต่ำนะครับเห็นแวบๆว่าเหมือนจะมีการจับโคโลโมนี่หรือเปล่าครับผมฝั่งของคุณพีนะครับทายมาร์กิ้งนะฮะจับนิดนึงแต่บางทีเวลาเปลี่ยนตัวสำรองหรือการแสดงผลมันจะบั๊กๆหน่อยนะครับผมฟังก์ชันการคำสั่งนักเตะแบบนี้นะครับผมต้องสังเกตกันเองนะครับไม่เป็นไรฮะมาสู้กันต่อครับ1ประตูกับเวลาที่เหลืออยู่ของคุณฟุกนะครับจุดพุเข้าใส่แล้วล้ำหน้าหรือฟาวะล้ำหน้าครับผมโอ้โหเฮ้ยจะตั้งเป็นออฟไซด์แท็บด้วยหรือเปล่าครับฝั่งของคุณฟุกเหมือนว่าจะแผงแบ็กจะวิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอาจจะนะเดาเราไม่เห็นนะฮะอาจจะจับตั้งออฟไซด์แท็บไว้ด้วยนะครับคือกับดักล้ำหน้านะครับได้ผลก็ดีไปไม่ได้ผลก็อาจจะหลุดนะครับเอาละครับ1นาทีสุดท้ายเอาดักได้ซะแล้วครับคุณพีมาติสเซลให้อันนี้ไอ้ที่กองเต้หมุน1รอบแล้วโมนี่ลงมาใหม่นะครับนี่โมนี่ฝั่งของคุณพีเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแต่ของคุณฟุกนี่ลงเป็นตัวจริงนะครับเวลาตอนนี้ทด2นาทีครับแต่เพย์เป็นของอ้าวโอ้ปรับแผนกันตั้งนานนะไม่มีจังหวะหวาดเสียวให้ได้ดูกันเลยนะครับในช่วงท้ายเกมจบกันไปแบบนิ่งๆอ่ะ4ประตูต่อ3นะครับก็เป็นฝั่งของคุณพีนะครับผม
เฉือนเอาชนะฝั่งของคุณฟุกไปได้4ประตูต่อ3นะครับก็แหมถ้าโดนไวกว่านี้นะถ้าโดนลูกที่3มาไวกว่านี้นะครับอาจจะมีลุ้นมากกว่านี้ในช่วงท้ายเกมนะสำหรับคุณฟุกนะครับก็ทำได้ดีแล้วสำหรับการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับส่วนคุณพีนะครับผมนี่เป็นแชมป์สมัยที่3ของเขานะครับผมก็เก็บแต้ม BCL Ranking ต่อไปนะครับสุดยอดครับใน BCL ของเราก็ยังเหลือการแข่งขันอีกประมาณ2ซีซั่นให้รับชมกันนะครับผมก็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความผิดพลาดมันก็นำมาซึ่งการแก้ไขในอนาคตนะครับผมก็แปะไว้นะแปะไว้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ